วันนี้ ก็ช้าไป5 นาทีต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเนาะบางคนอาจจะตกใจในส่วนของหัวข้อที่หลวงพี่เขียนลงไปเนาะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการพบพากจากเจอ กับเหตุการณ์ของคนใกล้ตัวที่หลายๆท่านอาจจะ ตกใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวต้องจะบอกให้คุณโยมกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเนาะก็ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่5 ทุ่มจนถึงตี 1สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นสถานีพระพุทธศาสนาสาธารณะเนาะเป็นคลื่นสาธารณะก็ดำเนินรายการโดยหลวงพี่เลียวพระพุทธิสิทธิ์อิทธิยานโนหรือว่าเลียวเดเฮียน ก็วันนี้อาจจะมาสายเล็กน้อย ขออภัยมีบางอย่างติดฟัน ก็หลายๆท่านอาจจะเห็นว่าหลวงพี่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ตอนนี้สภาพของหลวงพี่ดีขึ้นเยอะหลังจากที่มีอาการแปลกๆในเรื่องของการปวดหัวในเรื่องของการอาการหูอื้อแล้วก็ตาพร่ามัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโยมมันมีที่มาที่ไปหลายๆท่านก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าเลือดหลวงพี่หนืดคืออย่างนี้ไอ้คำว่าเลือดหนืดเนี่ยอย่างหมอแพทย์แผนไทยก็จะบอกว่าในเรื่องของการที่หลวงพี่ได้รับวัคซีนไม่รู้วัคซีนอะไรบ้างแหละแต่ตรงนั้นเนี่ย มันก็คือเชื้อนะที่มันโดนฉีดเข้าไปในร่างกายส่วนหมอปัจจุบันนั้น1 ใน 3ก็บอกว่าน่าจะเป็นเหตุจากวัคซีนส่วนอีก2 ท่านนั้นไม่ลงความเห็น นั่นน่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากอย่างอื่นในเรื่องของการอาการปวดหัวเนาะแต่คราวนี้วันเนี้ยที่หลวงพี่ต้องโพสต์ในส่วนของหัวข้อแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยคนใกล้ตัวหลวงพี่วันนี้ก็เกิดเหตุการณ์พอสมควรเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆท่านได้สังเกตตนเพื่อไม่ให้ประมาทอันนี้มันเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะฮะให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องบอกก่อนวันนี้วัดฝ่ายหินก็กำลังลงเรื่องของสายไฟเอาลงดินอย่าเพิ่งลืมนะเวลาคุณโยมเวลาหลวงพี่เปิดรับในส่วนของการที่คุณโยมร่วมไม้ร่วมมืออยากจะร่วมบุญในเรื่องของตัวไฟนะหรือว่าจะเป็นพวกไอ้ตัวอะไรล่ะหม้อไอ้ไม่ใช่กล่องกล่องแยกอะไรพวกเนี้ยนั่นน่ะอย่าลืม บางคนก็ลืมหลวงพี่ไม่เคยลืมนะหลวงพี่พยายามจะย้ำคุณโยมบ่อยๆเห็นไหมนั่นน่ะว่าตอนนี้ก็คือไฟเนี่ยนะเวลามันจะต้องทำเป็นระบบนะคุณโยมมันไม่ใช่หลวงพี่บอกปุ๊บแล้ววันนี้วันเดียวเสร็จไม่ใช่มันใช้ระยะเวลาหลวงพี่ก็เลยต้องย้ำความคืบหน้าเนาะว่าตอนนี้การทำงานหรือว่าการเดินระบบหรือว่าการแยกระบบไฟเนี่ยมันไปได้แล้วประมาณ50เกือบ 50% ของวัดทั้งหมดทั้งมวลคราวนี้มันก็จะเหลือแยกย่อยที่จะต้องทำตรงนั้นตรงนี้เนาะส่วนในเรื่องของเครื่องกรองน้ำยังไม่จบเพราะว่าหลวงพี่เองจะต้องไปซ้ำให้ท่านเดี๋ยวก็ต้องขอดูวันที่ก่อนเหตุที่ต้องทบทวนงานบุญเพราะว่าคุณโยมเนี่ยเดี๋ยวลืมไม่ใช่จะเรียกบุญอย่ากลัวเพราะหลวงพี่ถ้าไม่มีเหตุผลหลวงพี่ไม่เรียกอันนี้หลวงพี่กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณโยมได้ร่วมบุญกับหลวงพี่มาหลวงพี่ทวนบุญให้กับคุณโยมว่าเนี่ยนะมันมีทั้งในส่วนของถนนไปแล้วถูกไหมกุฏิวิปัสสนาไปแล้วแต่ว่าจริงๆค้างอีกหนึ่งตรงนี้คื
เดี๋ยวหลวงพี่จะโพสต์ให้เห็นแต่ยังไม่ให้ทําตอนนี้ทุกอย่างจะต้องให้จบเป็นงานก่อนหลวงพี่ถึงจะเรียกรับได้ก็ในเรื่องพระประธานถือว่าอุโบสถเนี่ยทั้งพระประธานแท่นในส่วนของไฟระบบไฟจําได้ไหมบุญตัวเองทั้งนั้นเลยที่หลวงพี่พูดอยู่เนี่ยเนาะแล้วก็มาในเรื่องของการถนนไปแล้วและระบบเสาไฟแล้วก็คราวนี้เป็นสายไฟในการแยกไฟนี่สำคัญนะแล้วก็ระบบประปาอย่าลืมใครที่เคยทำกับหลวงพี่มาเนี่ยตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาเนาะปีกว่าเลยอาที่ผ่านมาเนี่ยโมทนาสาธุได้เลยเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโยมก็เห็นแล้วว่ามันอยู่ณตรงนี้มิได้ไปไหนเลยทุกบาททุกสตางค์ของคุณโยมนี่คือการบูรณะแต่ค่อยๆทำไม่ใช่อยู่ๆเฮ้ยอยากจะทําเสาต้นหนึ่ง200,000อย่างเงี้ยเคยเห็นหลวงพี่เรียกขนาดนั้นไหมไม่มีเนาะหลวงพี่ถือว่าวัดค่อยๆทําโยมจะได้มีกําลังสมมุติคนหนึ่งคนสมมุติเงินเดือน9,000 บาทอย่างเงี้ยท่านอยากจะทําบุญแต่หลวงพี่บอกเสาหนึ่งต้น15,000เขาจะเอาปัจจัยตรงไหนแต่เขาอยากทําอ่ะถูกไหมหลวงพี่ถือแค่เนี้ยแค่ไหนแค่นั้นนั่นน่ะคราวนี้ท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุ104.5คราวนี้ท่านเข้าใจแล้วนะว่าทำไมวัดฝ่ายหินเนี่ยถึงถูกบูรณะด้วยคุณโยมกลุ่มเล็กๆที่หลวงพี่จัดอยู่ตรงเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยท่านมาช่วยหลวงพี่กันเนี่ย100 กว่าคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกงานไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่เปิดรับบุญไปเนี่ยนะ หลวงพี่จะมีเวลาจำกัดไม่ใช่ให้โยมแข่งขันกันแต่โยมมาคิดว่าแข่งขันแล้วทําบุญกับหลวงพี่จะสนุก อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณโยมคิดแต่หลวงพี่เนี่ยเปิดเพราะว่ามิให้ใจเราเกิดความโลภอันนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าเรียนท่านพระเถระที่รับฟังอยู่เนาะอันนั้นคือวิธีการที่ผมได้เรียกแล้วก็บอกคุณโยมเพราะว่าทําตรงนี้แค่เนี้ยแล้วคุณโยมทุกท่านเป็นพยานได้เนี่ยแล้ววันที่สมโพธิ์เห็นไหมท่านก็ชื่นชมว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะนั่นแหละเนี่ยนั่นคือพลังเล็กๆที่ท่านบริจาคกัน1,500นะ20 บาทยังมีเลย นั่นแหละเนี่ยพลังของคุณโยมที่ท่านฟังในโซเชียลไม่ต้องเป็นกลุ่มใหญ่มากมายแต่ว่าท่านเป็นกลุ่มตรงนี้แต่ว่าท่านทำเรื่อยๆคือบังเอิญว่าผมได้ศรัทธาจากเป็นบุญเก่าของผมมั้งที่ ที่ทุกท่านเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์หลวงพี่ภัทรกรน่าจะก็เอ็นดูอ่ะแล้วก็ท่านคงลองใจผมไงแล้วพอได้ทําแล้วมันเป็นรูปร่างคราวนี้เขาก็รู้ว่าตรงนี้ทําจริงนี่แหละท่านไม่ต้องสงสัยแล้วเนาะ ท่านมาเห็นแล้วเนี่ยแล้วคราวนี้ตอนนี้ผมกําลังทบทวนบุญให้โยมเขาอยู่นี่นี่ ก็พอดีว่าวันนี้ก็กำลังให้น้องเนนท่านร้อยสายเพื่อลอดลงดินแล้วเดี๋ยวให้ทางมช.มาเอาสายอินเทอร์เน็ตลงพื้นดินเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกหน้าฝนไม้ใหญ่มันจะโค่นเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายทําก็ทํามันทีเดียวจะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนี่แหละ อ๋อครับ ท่านเข้าไปในFacebook ของผมก็ได้ฮะตอนนี้ยังมีไม่มากแต่เดี๋ยวตอนกลางเดี๋ยวตอนดึกๆอาจารย์ท่านจะออกอากาศ104.5ตอน5 ทุ่มประมาณนี้ชั่วโมงครึ่งพอตัดเวลาตัวเองลงมาจาก2 ชั่วโมงเหลือชั่วโมงครึ่งพอแล้ว ไม่เยอะครับอาจารย์เพียงแต่ว่าเวลาท่านทำกันก็เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแล้วก็มันก็จะได้ในส่วนหนึ่งมันได้ไม่ครบก็จะใช้วิธีการคืออย่างผมเองโยมแม่ท่านก็ให้เป็นเงินเดือนผมก็ตัดทั้งหมดเลยถวายจบ ผมไม่ใช้คนเยอะ โอ้ยของท่านเล่นเป็นแสนไม่ไหวหรอก อันนี้ให้ของผมเป็นพลังมดเป็นมดน้อยๆเป็นมดงานแล้วก็ดึบก็สร้างๆกัน ขอบคุณครับอาจารย์พอดีท่านเข้ามาทักนะ
ก็เดี๋ยวอันนี้ในส่วนนี้มันก็ดำเนินการไปเรื่อยๆหลายท่านก็อยากจะร่วมบุญในเรื่องของเครื่องปั่นไฟเก็บไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้มันมีสาหัสอยู่สองอันก็คือกุฏิกรรมฐานเนาะเป็นหลังสุดท้ายเขาเรียกหลังครึ่งหลังสุดท้ายที่รอทำเพราะว่าเดี๋ยวในพรรษาเนี่ยจะมีอีกสองรูปท่านจะมาจำพรรษาที่วัดฝ่ายหินก็คือบวชอ่ะนะฮะก็ต้องบอกว่าบวชตลอดชีวิตทั้งสองรูปก็โมทนาสาธุถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดตอนนี้เพราะว่าล่าสุดมันกิ่งไม้มันตกลงมาแล้วหลังคามันทะลุก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะหลวงพี่ไปดูสภาพแล้วโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกบุญอีกทีหนึ่งส่วนเสาในอุโบสถที่จะทำอีกคู่หนึ่งนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด8มันมี4 คู่หลวงพี่จะทำทีละคู่คู่นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้หลวงพี่ขออาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยท่านมาดูตอนตรงนี้แต่คราวนี้มีศรัทธาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องหลวงพี่อ่ะท่านอยากจะทำบุญแต่คราวนี้หลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าไอ้เสากลมๆนะถ้าเสาเหลี่ยมเนี่ยราคาจะถูกเพราะมันทำเป็นเหลี่ยมได้แต่ไอ้เสากลมเนี่ยมันยากก็เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าราคาแค่ไหนถ้าสมมุติว่าปัจจัยมันไม่พออันนี้อาจจะบอกมันเป็นก็คือเสาอุโบสถเลยคุณโยมไอ้ที่เขาชอบจองกันเป็นถ้าเป็นเสาต้นละแสนอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ลงลายนะลงลายเนี่ยมันตก3-4 แสนหลวงพี่หาประโยชน์ไม่มีคือการทำเสาอุโบสถเนี่ยพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นอุโบสถต้นไม้แต่ถ้าอาณาท่านอาณาบินทกะเศรษฐีที่ท่านทำเนี่ยท่านก็คือหลวงพี่ไม่ได้เคยไปตรงนั้นนะตรงเชตวันแต่หลวงพี่อู๊ดถ่ายรูปมามันก็จะเป็นในส่วนของมีโครงสร้างที่เป็นอิฐก็อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านก็ทำนะแต่ก็เป็นลวดลายเท่าที่เห็นนะไม่มีลวดลายอะไรวิวิสมาหลาเหมือนของพุทธของไทยหลวงพี่ว่าเป็นปกติอะลายเล็กน้อยพอแล้วไม่ต้องไปประดับอะไรมากมายเสาประโยชน์ของเสาคือการค้ำยันไม่ให้ตัวด้านบนนั้นมันพังลงมานั่นอะประโยชน์ของเสานะไม่มีใครมายืนดูโอ้ยมีตำหนินะโอ้สวยนะอันเรียกไร้สาระชีวิตไร้สาระ อันนี้บอกไว้ก่อน เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวแต่ขอให้ท่านตีราคามาก่อนหลวงพี่บอกแล้วถ้าหลวงพี่ไม่รู้ราคาหลวงพี่ไม่บอกบุญนั่นน่ะก็ให้ท่านจัดการส่วนหนังสือเก็บไว้ก่อนรู้แล้วใช่ไหมหลวงพี่เลื่อนกําหนดลาสิกขาตัวเอง ไม่พอดีว่าหลวงพี่ว่ามันแปลกๆในเรื่องของคนที่ให้เลิกมานั่นน่ะเพราะเลิกศึกสําคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญนะคุณโยมเพราะเหตุเพราะว่าหลวงพี่เคยใช้คําอย่างที่ท่านบอกว่าเอ้ยเอาเลิกสะดวกศึกใช่ครั้งที่สองไงอันนี้ครั้งที่สามหลวงพี่คือตอนที่บวชครั้งที่สองแล้วลาสิกขาไปหลวงพี่ไม่ดูเพราะหลวงพี่เชื่อในคําครูบาอาจารย์ ถึงได้ตายไงพอตายตั้งตรงนั้นน่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงพี่จึงท่องคําว่ากาลามสูตรต่อให้ครูบาอาจารย์ท่านจะภาวนามาเป็นกี่พรรษาเอาที่เรามั่นใจขอเช็คก่อนแล้วหลวงพี่ก็ไปเช็คจริงๆท่านถึงได้บอกว่าโอ้ถ้าฝึกไปนี่ถ้าตามเลิกของมันไม่ดีเลิกดีที่สุดคือวันที่8 กรกฎาคมแล้วเป็นช่วงเวลานะบ่าย 220:26เอ้ยบ่าย 2:16จนถึง29ห้ามก่อนหรือหลังมันจะอยู่ในช่วงของเลิกแค่ตรงนั้นเลยนะก็ต้องชี้แจงไว้ก่อนว่าวันที่8กรกฎาคมแน่นอนดังนั้นโอโหสิกรรมไม่มีพิธีแต่เป็นการร่วมประกาศนะยังทันอยู่น่าจะเป็นวันที่21ตรงพี่ดูปฏิทินนะไม่ได้ผิดคำพูดนะเพราะว่าในส่วนของการพิธีเนี่ยนี่คือการเป็นสมณะครั้งสุดท้ายของหลวงพี่
เพราะอีกสัปดาห์หนึ่งก็เป็นอาสาฬหะแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะได้ทําหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหลวงพี่ลาสิกขาหลวงพี่ต้องไปเขาเรียกว่าไปใช้อ่ะไปนั่งภาวนาถ้าจะเจอกันก็โน่นอาจจะเป็นวัดเขากะโหลกที่ปานบุรีนั่นน่ะ แล้วก็อ่ะก็ทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เรื่องราวในวันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตหลวงพี่ท่านนิดนึงในเรื่องของอ๋อเนี่ยหลวงพี่โยท่านเข้ามาแล้วกราบนิมนต์พระอาจารย์เทศเรื่องของเยเป็นอุทาหรณ์หน่อยครับได้ก็ท่านเป็นพี่ชายหลวงพี่โยท่านมีด้วยกัน3 คนพี่น้องท่านโยถ้าเป็นคารวะเขาเรียกโยกับเยนั่นน่ะแล้วก็นุแต่คราวนี้วันนี้เหตุเกิดเพราะว่าน้องชายของท่านเดี๋ยวหลวงพี่ค่อยเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งเนาะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนอันนี้คุณโยมลายไทยกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะติดตามฟังตลอดค่ะโมทนาสาธุ คือด้วยตรงเนี้ยวัตถุประสงค์ในการที่เป็นรายการเดอะเฮียนหลวงพี่ต้องการเอาเรื่องราวจิตวิญญาณเนี่ยเอามาผูกกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ให้ต้องการคุณโยมได้เชื่อตอนที่เป็นคารวาสอันนี้หมายถึงว่าตอนที่เป็นคารวาสนะหลวงพี่จึงพยายามจะเรียกเอาตรงเนี้ยให้คุณโยมได้เข้ามาติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นแต่บังเอิญว่าวัยรุ่นไปชอบในสิ่งที่เป็นเรื่องปลอมๆก็ต้องปล่อยเขาไอ้ที่เป็นคลิปไปบ้านผีนี่นู่นนั่นน่ะคุณโยมลองดูน่ะเซตทั้งนั้นซึ่งหลวงพี่ทำมาก่อนเพราะฉะนั้นคนที่ทคือมันหลอกกันไม่ได้ไงพอมองปุ๊บหลวงพี่ก็เปลี่ยนหนีแค่นั้นแหละจบขออนุญาตงั้นเดี๋ยวอันนี้คุณณัฐสิทธิ์การนมัสการหลวงพี่เรียวครับเจริญพรคุณโยมพรกมลการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมคุณโยมประพี่กรเหรอนมัสการครับหลวงเจริญพรโยมพี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปถึงสงขลาเนาะแล้วก็โยมพี่จอยโยมพี่จอยเกิดสารานมัสการค่ะเจริญพรวันนี้อาจจะเป็นเรื่องถ้าฟังในสายถ้าฟังในสายธรรมจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นถ้าฟังในสายดราม่าจะดูว่าหดหู่เพราะหลวงพี่จะพูดถึงในเรื่องของการพบภาคจากเจอแล้วก็การที่เตรียมตัวอย่างไรเมื่อคนใกล้ชิดจะจากเราไปเดี๋ยววันนี้เจ้าก็จะพูดเรื่องราวเหล่านี้เนาะคุณโยมจินชากราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรป้าแก้วกราบนมัสการหลวงพี่เลียวเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเนี่ยโยมพี่เนี่ยอันนี้หลวงพี่โยนะกราบนิมนต์พระอาจารย์เทศเรื่องของเยเป็นอุทาหรณ์หน่อยครับเจริญพรคุณโยมเกศการนักการค่ะหลวงพี่เจริญพรป้าแก้วหลวงพี่บวชถ้าจำไม่ผิด27 กรกฎาพ่อหวยออก1 สิงหา727หรือ272นี่แหละค่ะเออใช่น่ะแล้วชาวต้นบุญที่มาเป็นศรัทธาหลวงพี่อ่ะถูกหลายคนอยู่บอกโอ้หลวงพี่หวยแม่นเป๊ะยิงไม่ได้เกี่ยวหลวงพี่เลยอันนี้ก็จอยบอกว่านมัสการหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรกุ๊บกิ๊บนมัสการค่ะหลวงพี่สวดมนต์จักรพรรดิที่ถูกต้องต้องสวดยังไงคะสวดเร็วได้ไหมเจ้าคะสาธุสวดบทจักรพรรดิเนี่ยธรรมดาธรรมดาไม่จําเป็นคือถ้าเราเป็นคนที่ชอบสวดเร็วก็สวดเร็วได้ไม่ผิดไม่มีกติกาไหนสวดช้าสวดเร็วกูจะสวยไม่มีเนาะบทสวดทุกบทบทสวดทุกบทนั้นเนี่ยเป็นกุศลหมดเลยคุณโยมเพราะจิตของเรามันเป็นสมาธิเขาเรียกว่าเพียงแต่ว่ากลในการวางบทหรือว่าพระคาถาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอักขระในแต่ละตัวเนี่ยอันเนี้ยแล้วแต่ท่านจะเดินอะไรแบบไหนยังไงเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วหลวงพี่โยท่านอนุญาตหลวงพี่ต้องเล่าเท้าความเป็นมาเป็นไปก่อนสิ่งที่หลวงพี่กำลังจะเล่าเรื่องต่อไปเนี้ยคุณโยม เป็นเหตุที่เกิดขึ้น
วันนี้ตอนช่วงเวลาตีสี่เนาะก็ด้วยหลวงพี่เองเนี่ยเป็นคนโปรดักชันในเรื่องของงานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ในเรื่องของวงการเพลงวงการบันเทิงเนาะก็ครบอ่ะหลวงพี่เองนะเพราะนั้นหลวงพี่ก็จะรู้จักน้องๆที่อยู่ในวงการเนี่ยที่เป็นช่างภาพช่างเสียงอนเนาเซอร์ทั้งหลายนั่นแหละก็พอสมควรเหล่าดาราศิลปินเนี่ยก็เยอะและคราวนี้หลวงพี่ก็รู้จักกับท่านโยและท้ายที่สุดแล้วหลวงพี่เคยล้ออันนึงกับเจ้าเยซึ่งเป็นหลวงพี่ไม่รู้ว่าเป็นน้องท่านมาก่อนก็เฮ้ยเนี่ยวันนั้นมีกองหนึ่งอ่ะเนี่ยมาเนี่ยเอาโยเข้ามาถ่ายอ๋อพี่ชายผมเองครับ และพวกไอ้โปรดิวเซอร์กองอ๋อเขาเป็นพี่น้องกันค่ะชื่อโยกับเยอ๋อโอเคตั้งแต่ก็เลยรับรู้ถึงสูงสองท่านนี้มาโดยตลอด เยนั้นจะเป็นตากล้องที่เรียกว่าคือจริงท่านถ่ายสวยทั้งคู่แต่เยเขาจะรับในเรื่องของพวกซีรีส์บ้างแล้วก็หนังบ้างเป็นตากล้องนะเมื่อ2 เดือนที่แล้วหลวงพี่มีโอกาสได้ไปสกลนครกับท่านโยแล้วคราวนี้ตอนขากลับที่จะขึ้นรถไฟกลับมาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเยเนี่ยเขาก็มาส่งหลวงพี่ที่สถานีกรุงเทพพิวัฒน์ก็พูดคุยกันแล้วก็หลวงพี่ก็ดีใจของในรอบหลายปีที่ที่ได้เจอกันนะแล้วก็นั่นคือการเจอของหลวงพี่ับโยมเย นั่นคือสุดท้ายต้องบอกว่านี่คือการเจอครั้งสุดท้าย แล้ววันนี้เมื่อช่วงตอนตีสี่กว่านะก็มีเหตุเกิดขึ้นแล้วท่านโยมาเจอหลวงพี่ตอน7 โมงนิดๆท่านโยก็บอกว่าหลวงพี่ครับเยเส้นเลือดในสมองแตก ตอนนี้กำลังนำส่งโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลปทุมจากโรงพยาบาลลำลูกกาหลวงพี่ก็บอกทำไมไปโรงพยาบาลปทุมอ่ะบอกทำไมไม่ไปภูมิพลน่ะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลใหญ่คือตอนนี้เราแค่โต้ตอบกันในวัดฝายหินซึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่เราไม่ได้อยู่หน้างานที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นหลวงพี่ไม่รู้ว่าณขณะนั้นที่กรุงเทพนั้นแน่นอนที่สุดอันที่หนึ่งคือมันคิดอะไรไม่ออกคนที่เจอเรื่องราวปัจจุบันทันด่วนนะคุณโยมอันนี้หลวงพี่กำลังจะบอกว่าให้คุณโยมทุกท่านเนี่ยได้เตรียมทุกสภาวะคิดไว้เลยว่าหากคนใดคนหนึ่งซึ่งเรารู้จักหรือคนใกล้ชิดนั้นหากมันเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินไม่จําเป็นจะต้องถึงชีวิตนะคุณโยมเฮ้ยถ้าเป็นลมไปสิ่งแรกที่เราควรจะทําอ่ะคืออะไรคุณโยมหลายคนไม่เคยคิดถูกไหมและพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันตั้งตัวไม่ติดเฮ้ยจะต้องติดต่อไงให้1669แล้วยังไงต่อเราต้องเตรียมอะไรเป็นหลักฐานเพื่อไปโรงพยาบาลไอ้เรื่องราวเหล่านี้เราไม่เคยคิดเลยถูกป่ะคิดได้แล้วหลวงพี่บอกให้คิดได้เลยค่อยค่อยคิดแล้วก็สอนให้ลูกๆได้คิดด้วยว่าหากเกิดตรงนี้ขึ้นมาครอบครัวเราจะทําอย่างไรมันต้องทุกอย่างมันมีการวางแผนไว้คุณโยมต้องการต้องซักซ้อมสักหน่อยเหมือนกับหนีไฟอารมณ์นะแต่นี่คือกําลังซักซ้อมกับชีวิตจริงแล้วก็ซักซ้อมด้วยการช่างของระบบตัวจิตของเราว่าพร้อมหรือเปล่ากับรับสภาวะการสูญเสียบ้างหรือว่าการบาดเจ็บบ้างหรือว่าสิ่งที่เข้ามาแล้วทําให้เรานั้นเฮ้ยใจมันแป้วต้องเตรียมให้ได้คราวนี้ในกรณีตรงเนี้ยหลวงพี่จําเรื่องราวที่ หลวงพี่ไปรักษาตัวได้ไหมที่มีภาพในการคัพปิ้งเต็มหัวเลยทั้งหมดทั้งมวลโยมหมอปลาเขาหลวงพี่เนี่ยที่หลวงพี่จัดรายการไม่ได้เพราะว่า1หูอื้อแล้วมันอื้อแบบมันเหมือนขึ้นที่สูงอ่ะแล้วโยมพ่อเคยสอนไว้ว่าเวลาเราหูอื้อให้อ้าปากกว้างๆบางคนก็บอกให้เคี้ยวหมากฝรั่งแต่ให้อ้าปากว่าเพื่อให้ไอตัวกระดูกตรงกรามเนี่ยมันทํางานแล้วมันลั่นพอมันลั่นเสร็จปุ๊บหูมันก็กลับมาปกติแต่นี้หลวงพี่อ้าแล้วอ้าอีกอ้าแล้วเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วเคี้ยวอีกมันไม่กลับมาแล้วก็มีอาการปวดหัวเล็กๆหลวงพี่จึง
จัดรายการไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันเฮ้ยพอกำลังนั่งนั่งปุ๊บเนี่ยแล้วมันรู้สึกต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 ึกมันเหมือนกับมันไอ้ตรงเนี้ยขมับเนี่ยมันเต้นมันเหมือนจะระเบิดตึบ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 เฮ้ยโหไม่ได้ว่ะจัดไม่ได้คือถ้านั่งนานหลวงพี่เรียบร้อยแน่ๆเลยก็เลยไม่จัดก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อยากใส่รายการอะไรใส่เลยมันไม่พร้อมจริงๆคราวเนี้ยก็เลยได้รับความเมตตาจากโยมแม่ปุ้ยซึ่งท่านมาทำไฟที่นี่แหละก็เลยบอกว่าหลวงพี่ป่ะไปโยมแม่เดี๋ยวไปพาไปหาหมอไปรักษาไปเจอหมอปลาหมอปลาก็เลยเห็นหลวงพี่อ่ะเส้นเลือดแกดูแป๊บเดียวนะคือหลวงพี่โชคดีตรงที่บวชเป็นพระแล้วโกนหัวหมดแกก็ดูเส้นเลือดโอ้อาจารย์พระอาจารย์คะขออภัยนะคะตรงนี้พระอาจารย์อ่ะเส้นเลือดปูดตรงนี้มันบุ๋มไปเส้นมันจมมันตีบพระอาจารย์เขาพูดอาการโดยที่หลวงพี่ไม่ได้บอกนะตื่นขึ้นมาคืนเซไหมคะปวดหัวใช่ไหมคะหูอื้อใช่ไหมคะตาผ้าทุกอาการเป๊ะหมดเลยอ๋อใช่อาจารย์โชคดีแล้วค่ะที่มาก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์สุ่มเสี่ยงมากที่มันจะเส้นโลหิตแตกพูดอย่างนี้เลยนะหลวงพี่จึงตัดสินใจทำคัพปิ้งก็เลยทำกับแกก็เลยเจาะตึกตึกแค่เจาะหลวงพี่โยท่านถ่ายรูปมาเหมือนกับเลือดมันพุ่งเป็นฟองเลยมันเป็นเหมือนเป็นฟองอากาศเหมือนมันรอระบายอ่ะแล้วออกมาโอ้โหแล้วออกมาเยอะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอมันออกมาเขาดูดใช้สุญญากาศดูดออกมามันเบาแล้วมันหายทันทีอาการหูอื้อเนี่ยหายเลยอาการที่ตื่นมาตอนกลางคืนดึกๆงงๆหายแต่มันยังมีในส่วนของบางครั้งที่แบบว่าเฮ้ยเราลุกขึ้นฉับพลันเงี้ยมีบ้างที่แบบเอ้ยวิ่งวิ่งนั่นน่ะแล้วพอครั้งที่สองหายเลยหลวงพี่ก็เลยบอกว่าโยมเยเนี่ยซึ่งเป็นน้องชายท่านโยเนี่ยบอกว่าโพสต์ใน Facebook ตอนนี้มีอาการปวดหัวปวดหัวแล้วก็เหมือนกับไม่แน่ใจว่าตาพร่าหรือสักอย่างนะซึ่งหลวงพี่มองแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันอาการคล้ายๆเราเลยหลวงพี่ก็เลยเขียนไปในคอมเมนต์เย่ขึ้นมารักษาตัวเชียงใหม่นั่นน่ะอันนี้น้องก็ตอบมาหาหลวงพี่บอกว่าเอาไว้ก่อนครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วอ่ะหลวงพี่ก็ไม่ว่าอะไรนั่นน่ะจนหลังจากนั้นเมื่อวานเมื่อ2วันที่แล้วเขาโพสต์ว่าพร้อมรับคำว่าพร้อมรับงานเขาเนี่ยหมายถึงว่ากรณีตรงเนี้ยรับงานถ่ายทำเขาเขียนพร้อมรับงานแต่เมื่อตอนปี4หลวงพี่จึงท่านโยจึงได้บอกไงว่าอ๋อน้องชายของท่านเส้นโลหิตแตกตอนนี้ อยู่ที่โรงพยาบาลอะไรนะเดี๋ยวลำลูกกาอยู่ที่โรงพยาบาลลำลูกกาแล้วถอดเครื่องอะไรถอดเครื่องพยุงทั้งหมดแล้วแล้วก็มีเฉพาะเครื่องช่วยหายใจตอนนี้มีแค่นั้นคือทุกคนปล่อยแล้วเพราะว่าในตัวใบรายงานของเขาเนี่ยเขียนว่าที่เข้าอุโมงค์นะเส้นโลหิตแตกที่ก้านสมองประมาณ2มิลแล้วก็อีก2อีกอีก2ถึง3จุดเนี่ยอีกมิลถึง2มิลเพราะฉะนั้นมันไปแตกตรงจุดสำคัญตรงนี้สำคัญนะคุณโยมมันแตกในจุดสำคัญแล้ว บังเอิญว่าคุณหมอก็บอกเอาไว้ว่ามันยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยม ต่อให้เจาะออกมานะยังไงก็ไม่รอดถึงซึ่งถ้าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวที่ก้านสมองเนี่ยคุณโยมเตรียมตัวเลยถ้ารอดมาก็เหมือนกับคุณอโนชาวยอดบุตรซึ่งนอน40ปีอะแล้วอยู่ด้วยยา
อยู่ที่เครื่องหายใจแต่ว่าตัวจิตนะไม่อยู่แล้วอันเนี้ยต้องทําความเข้าใจก่อนเนาะคือเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่หลวงพี่ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเคสที่หลวงพี่โยท่านอนุญาตให้หลวงพี่นําเรื่องเนี้ยมาบอกกับคุณโยมว่าทุกชีวิตคุณโยมอย่าประมาทในสิ่งที่เราเป็นการพบภาคจากเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เยเองยังไม่เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่โยมเขาอยู่ด้วยกายสังขารที่พยุงด้วยเครื่องพยุงชีวิตแค่นั้นเองถ้าเอาออกซิเจนออกนั่นน่ะคือไปเนาะ ก็หลวงพี่ไม่ได้แนะนำอะไรมากมายเพราะนั่นคือชีวิตคนก็ต้องปล่อยให้ทางภรรยาแล้วก็โยมแม่เขาเป็นผู้ที่ตัดสินนี่ซึ่งหลวงพี่เองก็ไม่ให้หลวงพี่โยไปตัดสินด้วยว่าจะต้องไปดึงไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ต้องไปแนะนำให้เขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่หน้างานเราอยู่ตรงนี้แค่อธิษฐานจิตนั่งสมาธิส่งกำลังบุญพอเราทำได้แค่นี้เราคือผู้นำจิตวิญญาณคือมันพ้นตรงนั้นไปแล้วเพียงแค่รับรู้แล้วปลงจบนี่คือหน้าที่ของพระมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณโยม คราวนี้มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องยังไงหลวงพี่เขียนเอาไว้ว่าเมื่อคนใกล้ชิดของเราเนี่ยกำลังจะไปเนาะในเรื่องของการพบพลาดจากเจอคุณโยมต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนทุกคนที่เราพบเจอคือคน 1. เป็นคนที่เรารัก 2. เป็นคนที่เรารู้จักและคุ้นเคย 3. เป็นคนที่เพิ่งพบเจอกันไอ้3อย่างเนี้ยพอมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราตกใจเฮ้ยจริงดิเพิ่งเจอเมื่อวานอีกคนนึงก็เป็นที่รักเนี่ยอีกคนนึงก็เฮ้ยเราเคยร่วมงานกันนะเคยผูกพันกันนะภาพเก่าๆมันมาทันทีเพราะนี่คือสิ่งที่ data มันขุดขึ้นมาสำหรับบุคคลคนนี้หลวงพี่ยังบอกว่าจิตคนเรามันมากกว่าคอมพิวเตอร์หลายเท่ามันถูกไฟล์ของเขาเรียกว่าคนทุกคนเนี่ยที่เราพบเจอมันจะมีไฟล์เฉพาะบุคคลที่อยู่ในใจเรามันถูกบันทึกเอาไว้สำหรับคนนี้แบบนี้ไฟล์ก็จะจำนายกอสมมติในแล้วสมมติเราเจอนายกอไฟล์สำหรับนายกอจะถูกบันทึกของนายกออยู่ในจิตกอขอข้องอจอฉอชอเราเจอพร้อมกันทุกคนจะมีไฟล์ตรงนี้วันหนึ่งนายขอตายไฟล์ของนายขอจะถูกเปิดขึ้นมาจากสารระบบของเราทันทีว่าอ๋อเราเคยเจอกันตรงนี้เราเคยพบกันตรงนี้นี่เห็นไหมเพราะนั้นไอ้ตัว Data ก็คือตัวจิตของเราเนี่ยสำคัญมากแล้วมันยิ่งใหญ่มากที่สำคัญ Data ตัวเนี้ยมันมาหลายภพหลายชาติแล้วเพราะนั้นมันมีทั้งที่เพิ่งเจอกันแล้วชอบใจแล้วเจอกันปุ๊บเกลียดขี้หน้าเขาเรียกแบบพอเป็นแบบ first impression พอเจอทำไมกูเกลียดมันได้วะทำไมเราเจอแล้วเราหมั่นไส้วะคุณโยมเป็นไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกี่ยวข้องจาก data ที่มันถูกบันทึกเอาไว้แต่มันถูกบันทึกไว้หลายชั้นเหลือเกินเขาเรียกบันทึกข้ามภพข้ามชาติอะซึ่งไม่รู้ทำไมฉันเกลียดมันถ้าคุณโยมดูเรื่องราวของพรหมลิขิตนะถ้าดูเรื่องราวของพรหมลิขิตว่าทำไมตัวอิจฉาจึงเกลียดนางเอกโดยไม่มีเหตุผลถูกไหมนั่นหมายถึงว่าตัวนางเอกคือเกศสุรางซึ่งมาเกิดใหม่นี่อารมณ์นี้เลยมันย้อนกลับมานั่นคือ data ที่มันพูดไม่ถูกว่าทำไมฉันเจอท่านจึงเกลียดมันวะนี่ไงซึ่งมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่แล้วนี่กรณีอย่างนี้จำได้ไหมแต่บังเอิญว่าเฮ้ยพอพบเจอมันปฏิพัทธ์ซึ่งกันและกันทำไมเขาหล่ออย่างนี้เฮ้ยทำไมเขาสวยอย่างนี้โอ้ดีจังแหมทำไมการพูดของเขาเนี่ยมันถูกใจเหลือเกินแม้จะพูดไม่ดีนะมึงมาพาโวยแต่แหมมันประทับใจเหลือเกินไม่ใช่เขาสาดิสแต่เขาและท่านเคยได้พูดคุยเคยได้ร่วมงานแล้วเคยที่เขาเรียกว่ามีความพอใจในหน้าที่การงานซึ่งกันและกันเหมือนเช่นเพื่อนร่วมงานแล้วมันเข้าขากันอ่ะอารมณ์นั้นแล้ว
เหมือนกับผูกสัมพันธ์กันจนเป็นเพื่อนสนิทแค่มึงมองหน้าอากูก็รู้แล้วมึงคิดอะไรอยู่อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนี่แล้วพอมันเป็นข้ามภพข้ามชาติขึ้นมาปุ๊บพอเราเจอกันเนี่ยมันจึงมีอาการที่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือการพบที่มันมีอะไรหลายๆอย่างพบเพื่อจากเพื่อพรากเมื่อมีพบก็ต้องมีจากถูกไหมเพราะนั้นงานเลี้ยงมันมีวันสิ้นสุดคุณโยมการสิ้นสุดของงานเลี้ยงนั้นก็คือ1งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา2งานเลี้ยงนั้นถูกล้มกระดานทันทีนั่นหมายถึงว่าการลาจากด้วยการตายเพราะนั้นมันมีทั้งเป็นและตายในเรื่องของการลาจาก ถ้าคนที่เขามีความรักกันแล้วเลิกกันทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยมึงตายเลยดีกว่าถ้าจะมาบอกเลิกกันอย่างนี้ถูกไหมถ้าเลิกไปก็อยากให้มันตายจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้เขาไปเป็นของคนอื่นนี่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเรียกว่าเมื่อบุญมันหมดแล้วซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าตัวศีลมันเริ่มไม่เสมอกันก็ต้องจากกันไปนี่มันมีเหตุของมันในเรื่องของการจากแต่ทุกคนย่อมจากกันเสมอคุณโยมจำข้อนี้ไว้นะทุกคนย่อมจากกันเสมอเพราะไม่มีใครไม่จากใครโดยเฉพาะยิ่งคือการจากตายคนเราเกิดมาตายทุกคนเพียงแต่ว่าคิวเราเมื่อไหร่แค่นั้นเองอย่างวันนี้ ที่เกิดขึ้นหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าโยมเยซึ่งเป็นน้องชายของท่านโยเนี่ยจะไปตอนกี่โมงแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นเหตุที่ถึงเวลาของเขาแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะแล้วและเป็นจังหวะที่พอดีแล้วที่เขาถูกกำหนดมาเพียงแต่วินาทีนี้ยังไม่ใช่วินาทีของเขาแต่วินาทีของเขาล่ะช่วงเวลาไหนเพราะตอนนี้อยู่แค่การดำรงในเรื่องของการหายใจกับหัวใจเต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ยาหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอถอดสายออกซิเจนเมื่อนั้นร่างกายจะค่อยไปทีนี้ทีนี้คำถามคือหลวงพี่ขาหลวงพี่ครับแล้วตัวจิตเขายังอยู่ไหมคำตอบคือไม่อยู่แล้วไม่อยู่ตั้งแต่ตอนที่รับรู้ตัวเองไปแล้วแต่เขายังไม่ไปไหนเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขายังเฝ้าว่าตัวเองจะต้องรอดและหลวงพี่เชื่อมั่นว่าตัวจิตของเยเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นยังไม่ไปไหนต่อให้นึกถึงใครก็ตามยังไม่ไปไหนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าด้วยคุณโยมต้องเข้าใจนะคนที่มีเหตุฉับพลันทันใดเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนเลยแล้วก่อนที่เขาจะเป็นอย่างเนี้ยเยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะนั้นในเมื่อเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองตอนที่เขาอยู่ตรงนี้เมื่อจิตหลุดปุ๊บจะอยู่ตรงนั้นเพื่อรอก่อนให้ตัวเองอยู่กับที่ยังไม่จำยอมนะจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าไม่ใช่แล้วถึงเวลาเขาแล้วเนี่ยนะตรงนี้เขาจะหาที่ไปคำว่าที่ไปในที่นี้หมายถึงว่าไปบอกไม่ได้ไปไหนนะไปบอกหรือว่าไปหาใครสักคนหนึ่งซึ่งสามารถสื่อสารได้เพราะอย่าลืมว่าเขาไปโดยไม่ได้ตั้งตัวซึ่งทุกคนในครอบครัวก็ไม่มีใครตั้งตัวนะวันนี้แม้แต่ท่านโยเองก็ไม่ทันตั้งตัวท่านโยเองก็ยังเป็นห่วงเป็นกังวลนะหลวงพี่ถึงบอกใจเย็นๆก็ช่วยกันคิดเพราะเราอยู่ตรงนี้ ตอนนี้ท่านเริ่มทำใจท่านรับรู้แล้วว่ามันต้องเป็นไปนี่คือวัฏจักรนะคุณโยมการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ใช่ของเล่นเลยคราวนี้มาในเรื่องของสติคุณโยมทุกคนต้องมีสตินะคำว่าสตินี้ไม่ใช่โวยวายโวกเวกโวยวายแล้วเอาแต่ใจไม่ใช่อันนั้นเรียกสติแตกคำว่าสติคือหยุดนิ่งๆหายใจลึกๆแล้วก็ดูก่อนว่าจะต้องยังไงเธอฟื้นมาสิเขย่าอย่างไรเธอฟื้นมาเขย่ายังไงก็ไม่ขึ้นคุณโยมมันคือร่างกายที่กำลังเจ็บป่วยอยู่คนที่จะเขย่าและให้ฟื้นได้คือคุณหมอ
แต่คราวเนี้ยเรามีหน้าที่คือถ้าใช้คําว่าถ้าเขาฟื้นต้องทํายังไงต่อถ้าเขาไม่ฟื้นต้องทํายังไงต่อมันมีสองงานเองถ้าเขาฟื้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวก่อนให้รักษาตรงนี้สัก2 วันแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายจากย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันขอให้คนนี้ปลอดภัยก่อนแต่ถ้าเขาไม่ฟื้นขึ้นมาล่ะต้องทําไงต่อหลักฐานที่เราต้องเตรียมต้องมีอะไรต้องแจ้งใครบ้างแล้วเตรียมบอกใครจะเอาไว้ตรงไหนอะไรยังไงคือต้องเตรียมพร้อมคืออันนั้นคือมีสติแล้วเขามีหนี้สินไหมมีทรัพย์สินไหมเราต้องทําไงบ้างรับผิดชอบไหมตรงไหนหรือไม่หรืออะไรเนี่ยที่ต้องทําต่อไปจบทุกอย่างนะคิดเป็นกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละเขาเรียกว่าการมีสติเนาะนั่นคือการเตรียมการที่ดีสติที่สองคือการทําใจต้องทําใจให้เร็วที่สุดเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลวงพี่เองเนี่ย ก็ทําใจอะไรหลายๆเรื่องเนาะทุกๆครั้งไปที่มองหลวงพี่กลับบ้านหลวงพี่ก็มองเห็นโยมแม่หลวงพี่ก็จะพูดถึงในเรื่องชีวิตในเรื่องการเลี้ยงดูของเราหมายถึงว่าโยมแม่เลี้ยงหลวงพี่มาแล้วก็ทุกๆคนให้ความรักกับโยมแม่แต่วันหนึ่งถ้าเขาต้องเป็นอะไรไปนะตรงเนี้ยหลวงพี่พยายามพูดเสมอเรื่องความตายให้เป็นพุทธานุสติให้เขาได้ระลึกเสมอแม้เขาเป็นอัลไซเมอร์นะเพราะฉะนั้นเราย้ำอยู่เรื่อยๆแล้วก็เตือนตัวเองด้วยว่าทุกอย่างมันต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายวันหนึ่งเราอาจจะต้องตายก่อนเขาซึ่งวันนี้หลวงพี่มีพี่น้อง3 คนพี่ชายคนโตไปแล้วเขาก็รับรู้แล้วเขาก็ยังบอกเลยตายแล้วใช่ไหมตายแล้วใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมไม่มีอะไรจีรังเลยทั้งที่เขาป่วยโยมแม่หลวงพี่เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคุณโยมเรารับรู้ให้ได้และต้องปล่อยให้เร็วที่สุดจะไปยื้อยังไงก็ไม่ได้เมื่อสุดมือสอยก็ต้องปล่อยและจงดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความอดทนและเข้าใจมันเนาะเดี๋ยวหลวงพี่ขอทักทายคนเดี๋ยวมาพูดต่อและเดี๋ยวเรามา สมาทานศีลกันแล้วก็นั่งสมาธินิดนึงเนาะป้านุ่นยังไงนิดนึงเอาป้านุ่นเข้ามาเนาะเจริญพรจริงค่ะท่านเนาะเอามาถึงนะตรงนี้คุณโยมพี่นพวรรณกาญจนสการเจ้าขาเจริญพรคุณโยมเมธสิทธิ์กาญจนสการครับหลวงพี่เลียวเจริญพรปั๊มแปมกาญจนสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมพี่ปนัดดาอ้าววันนี้ลืมฟังย้อนหลังค่ะไม่เป็นไรนี่แหละ อันนี้น้อยนาน้ำท่าการค่ะเจริญพรอ้าวมา เดี๋ยวเราสมาทานศีลกันก่อนจริงวันนี้มีคำถามพอสมควรแล้วก็อย่างเหมือนเดิมหลวงพี่เนี่ยมีผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์พยายามทำให้มันดีที่สุดในเรื่องของการเจริญรอยในทางพระพุทธศาสนาหลวงพี่ทําสําเร็จแล้วแต่หลังจากนี้ไปอีก1 เดือนเนี่ยนั่นคือวันที่หลวงพี่ลาสีขาคือ8 กรกฎาคมหลวงพี่ก็ต้องต่อยอดการเจริญ ในเรื่องของส่วนของวินัยและการปฏิบัติในส่วนของความเป็นพระต่อไปอีกคราวเนี้ยมันก็ ในเมื่อหลวงพี่อยู่ณจุดนี้แล้วก็คงจะต้องดําเนินต่อไปนั่นในส่วนตรงนี้ทำเท่าที่ทำได้หลวงพี่ทุกอย่างมันมีจุดจบของมันแต่ไม่ใช่จบทั้งชีวิตไม่ใช่เอาแค่นะตรงนี้ให้ได้ก็ถือว่าโอเคที่สุดเนาะป๋อมแปมบอกวันนี้วันพระลืมใส่บาตรค่ะวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาอัฐมีบูชาคืออะไรวันอัฐมีบูชานั้นหมายถึงว่าวันที่เผาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเอาจริงนะหลวงพี่ก็ไม่ได้คุยนะณตอนเนี้ยเท่าที่ไปวัดต่างๆมาเนี่ยท่านมีแค่บอร์ดนิทรรศการถูกไหมอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาอะไรพวกนี้มีเขามีประสูตรมีตรัสรู้มีปรินิพพานวัดฝ่ายหินก็มีแต่ยังแต่ถอดไป
ยังไม่ได้ประกอบที่สำคัญวัดฝ่ายหินมีดินดินจากพื้นที่ณสถานที่ที่เผาสรีระสังขารองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันอัฐมีบูชานี่เลยอยู่ที่วัดฝ่ายหินนี่แหละเพราะหลวงพี่อู๊ดท่านจาริกด้วยเท้านะกับคณะสงฆ์9รูปทั่วอินเดียไปแต่ละที่เนี่ย ก็นำเอาดินอันนั้นมาให้คนไทยสักการะเพราะหลวงพี่ขอบอกว่าหลวงพี่ผมขอได้ไหมดินสังเวททั้ง4หลวงพี่ไม่ได้เจาะจงว่าเอาดินตรงอัฐมีบูตรงที่เผาสรีระมานะหลวงพี่ขอแค่ประสูติตรัสรู้แสดงประสงค์เทศนาและปรินิพพานเนี่ยหลวงพี่ขอมาที่4อย่างพื้นดินเพราะหลวงพี่บอกเลยว่าเผื่อชาวพุทธคนไทยเนี่ยที่ท่านไม่มีโอกาสได้ไปที่อินเดียอย่างน้อยท่านได้เห็นดินและได้สักการะดินณจุดนั้นของพระพุทธเจ้าบอกได้แล้วท่านไปใช้เวลาในการเดินเท้าตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนเพิ่งจะกลับมาช่วงต้นเมษาเดินด้วยเท้านะทั้งอินเดียท่านก็เอาดินกลับมาด้วยหลวงพี่จึงใส่ขวดเอาไว้รอไว้เลยนั่นน่ะทำป้ายเลยรอไว้เลยพอหลวงพี่อู๊ดมาถึงก็บรรจุปิดเพราะนั้นถูกแยกหมดเลยแล้วหลวงพี่อู๊ดนี่ดินสถานที่ที่เผาของพุทธเจ้าด้วยเป็น5ที่โอ้หลวงพี่ดีใจมากเพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นมาสักการะบนวัดฝ่ายหินนี่ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะว่าที่มาที่ไปยังไงคุณโยมนายนาถ้าหากเราตายเราไม่จัดงานศพจะดีไหมคิดว่าทางโรงพยาบาลสวดให้บริจาคร่างกาย คืออย่างนี้โรงพยาบาลไม่ได้สวดโรงพยาบาลก็นิมนต์พระไปสวด นะแต่สวดแค่คืนเดียวแล้วก็จัดการเผาด้านหลังเลยสวนดอกเขามีนะไม่จัดงานศพจะดีไหมมันแล้วแต่เราจะจัดงานศพไม่จัดก็ได้คือการจัดงานศพนั่นหมายถึงว่าให้บุคคลอันเป็นที่รักนั้นได้มีเวลาระลึกถึงแค่นั้นเลย คุณโยมเชื่อไหมบางทีเนี่ยคนที่ตายไปไม่ทันได้จัดงานศพก็มีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าย้อนกลับไปปี2516 17จนถึง23 24ท่านหลวงพี่จำไม่ผิดนะณตอนนั้นเนี่ยที่วัดพระศรีมหาธาตุหลวงพี่ได้มีโอกาสไปกับโยมพ่อเพราะโยมพ่อหลวงพี่เป็นทหารพลล่ม ได้มีโอกาสไปในงานพระราชทานเพลิงศพทหารเลยเป็นร้อยศพน่าจะประมาณครั้งละ300กว่าศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเลยคุณโยมอาจจะไม่ทันเพราะช่วงนั้นเนี่ยทำไมถึงตายเยอะเพราะช่วงนั้นประเทศไทยนั้นมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เยอะมาก ทั่วทุกภาคของไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็มีเพราะฉะนั้นโยมพ่อของหลวงพี่เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในหน่วยที่ เมื่อเข้าไปลาดตระเวนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปเอาศพออกมาคราวนี้ด้วยความเป็นเด็กและหลวงพี่มีความสงสัยขี้สงสัยในเด็กๆและพี่ชายก็เป็นคนที่ชอบซักพี่ชายก็ถามอาอาทั้งหลายบอกว่าเนี่ยเวลาจะต้องเอาศพทหารซึ่งเป็นลูกน้องของพ่อออกมาจากป่าทำไงอ๋อบอกเอามาเป็นร่างเลยเหรอแล้วเขาจะมีคนไม่ขนไหมบอกพอเปล่าอาเขาเล่าให้ฟังว่าเลาะกันตรงนั้นเลยฮะเลาะนี่คืออะไร ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นนิยายนะอันนี้หลวงพี่ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าเหล่าพวกทหารลูกน้องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าโยมพ่อ ต้องทำการต้มทหารที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็ลอกเอาหนังออกเอาเนื้อทิ้งแล้วเอาเฉพาะกระดูกเนี่ยใส่ผ้าขาวแล้วจากนั้นห่อแล้วเขียนชื่อขึ้นเครื่องนั่นแหละนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลอันเนี้ยแล้วพอถึงวัดพระศรีในวันที่เผาพระพิธีพระราชทานเพลิงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกล่องไม่ใหญ่อ่ะกล่องกระดาษเมตร
เมตรนิดๆในนั้นก็มีคาดธงไทยวางเป็นธงชาติไทยอยู่บนข้างในมีกล่องแล้วก็เขียนชื่อทหารพลทหารนี่จ่าสิบเอกจะโอ้ยตอนนั้นน่ะหลวงพี่ไปแล้วพอเผาเนี่ยหลวงพี่ก็ไปยืนดูหลวงพี่อยากรู้ไม่เคยเห็นคนตายเห็นที่มันร่วงลงมาเป็นกระดูกมีเฉพาะกระดูกนะหลวงพี่ก็เลยสงสัยก็เลยมาจําคําที่เขาบอกนะอ๋อการเลาะมาเผาแต่กระดูกอย่างนั้นนั่นเองนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเขาตายมากี่วันแล้วไม่ได้ทําพิธีเพิ่งจะมาทีเดียวเลยนะตรงนั้นมันก็ได้ก็แล้วแต่เราเนาะท่านโยบอกขอบพระคุณครับอาจารย์ที่ดึงสติให้เจริญพรไม่เป็นไรก็หลวงพี่เข้าใจเพราะหลวงพี่อ่ะสูญเสียมาก่อน นะด้วยคนใกล้ตัวอย่างพี่ชายเนี้ยพี่ชายหลวงพี่เป็นมะเร็งเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วแล้วคราวนี้ปรากฏว่าหลวงพี่ไม่ได้อยู่ในงานมันเป็นช่วงจังหวะที่เป็นงานกฐินหลวงพี่ก็เลยบอกกับทางพี่สาวไปว่าหลวงพี่ไม่ได้ไปร่วมงานนะแต่เดี๋ยวหลวงพี่จะทําบุญให้ไปเขาก็ไม่ฟื้นสู้ทําบุญกฐินตกค้างอ่ะ20วัดแล้วทําเลยทุกวัดเอากุศลตรงเนี้ยส่งให้เขานั่นน่ะก็บอกไปทุกคนก็ฮือมีการคิดงี้ด้วยก็หลวงพี่ก็คิดอย่างหลวงพี่อ่ะคือถ้าไปแล้วพี่ชายหลวงพี่ฟื้นเนี่ยหลวงพี่จะไปแล้วจะทิ้งคณะเลยต้นบุญธรรมสถานแต่เนี้ยถ้าไปแล้วไม่ฟื้นหลวงพี่หาประโยชน์ไม่ได้มาทําบุญดีกว่าแล้วก็ทุกครั้งไปหลวงพี่อธิษฐานถึงพี่ชายให้ได้ดีกว่าตั้งเยอะท้ายที่สุดเพราะหลวงพี่ไปตอนที่วันที่เขาเสียชีวิตแล้วอยู่ในห้องเย็นแล้วก็ดึงออกมาหลวงพี่ก็ยังลูบหัวเขาอยู่นั่นแหละแต่ร่างอะไรวิญญาณแต่วันนั้นก็ไม่เห็นแล้ววิญญาณอยู่ไหนแต่เห็นเฉพาะรูปหัวอย่างเดียวก็แค่นั้นเอง คุณโยมพี่สุวรรณยากรรมนักการค่ะเจริญพร ปอมแปมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะเรื่องตรงนี้ต่อมาอ๋อโยมน้องโยมน้องชายของท่านโยก็คือโยมเยก็ตอนนี้คือเส้นโลหิตแตกในสมองรออย่างเดียวหมอไม่ได้ผ่าก็รอแค่ทุกอย่างหยุดทำงานก็คือจบก็ยังไงอ่ะมันถึงเวลาของเขาไงอ่ะเรามาสมาทานศีลกันก่อนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ตั้งนโมก่อนนะแล้วคุณโยมก็ว่าตามหลวงพี่ใครที่ว่าตามได้ก็ว่าข้อศีลซะหน่อยเพราะว่ารอบๆท่านก็ยังมีสภาพวิญญาณอยู่อย่างน้อยเขาก็ได้รับศีลตรงนี้ด้วยเอาสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษสะเทโว
ผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ คุณโยมจำไว้นะบุญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อเราทำแล้วสิ่งหนึ่งอีกหนึ่งบุคคลที่ไม่เคยพูดถึงเลยแล้วถ้าเราทำให้เขาได้ก็ดีนั่นคือท่านท้าวพญายมราช หลวงพี่ก็ลืมไป ก็ตอนนี้ให้ทุกท่านนั่งสมาธินั่งแบบไหนก็ได้จะหรือจะเดินก็ได้เอาที่คุณโยมสามารถทำสมาธิได้คนไหนที่ไม่อยู่ในสภาวะทำสมาธิก็ไม่เป็นไรก็ฟังเป็นธรรมบรรยายไปเนาะก็ใช้เวลาประมาณทั้ง3นาทีถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เอาพาเข้ามาในสมาธิด้วยก็คือความหนักอกหนักใจภาระต่างๆที่คุณโยมนั้นได้เผชิญมาในวันนี้หรือสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นขยะอารมณ์เอาทิ้งไปก่อนให้อยู่กับสภาวะปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวะที่ไร้รูปแบบของความสกปรกภายในจิตเพราะนั้นให้มันว่างเรากำลังทำสมาธิเพื่อให้ทุกอย่างมันว่างภายในจิตเนาะเอาละ ก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจเข้าออกตามจังหวะของตัวเองจิตรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งได้ตรงไหนรวมเป็นหนึ่งได้เอาแค่เรารับรู้ว่าลมหายใจนั้นเข้าไปสู่ส่วนไหนก็พอเอาแค่ผ่านจมูกรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกก็ได้อยู่ที่กลางอกรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกนะมาสุดที่กลางอกหรือว่าลิ้นปี่ก็ได้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกลึกๆเข้าไปถึงสะดือก็ได้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกไปจนถึงท้องน้อยก็ได้แล้วแต่เราเนาะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่เราจะวางสภาวะของลมหายใจไว้ตรงไหนข้อสำคัญนั้นหลวงพี่อยากให้รู้ว่าคำว่าสมาธินั้นมีผลกับทุกสิ่งแม้กระทั่งตัวเราสมาธิเราใช้รักษาตัวเราสมาธิเราใช้รักษาร่างกายก็ได้รักษาใจของเราก็ได้แม้แต่ตัวสมาธิเองนั้นเราสามารถที่จะรับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกนี้ไปสู่บุคคลอื่นก็ได้แต่สมาธิให้กันไม่ได้ดังนั้นสมาธิที่เราถ่ายทอดไปสู่คนอื่นนั้นก็คือการบอกเล่าการบอกกล่าวและให้ฝึกปฏิบัติร่วมกันเพราะฉะนั้นการวางจิตให้เป็นศูนย์ตานั้นถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องผ่านการฝึกฝนทำไมเราจึงต้องวางจิตให้เป็นศูนย์ตานั่นคือไม่มีความคิดโลภโกรธหลงไม่มีอาฆาตพยาบาทไม่มีอิจฉาริษยาไม่มี มันมีแต่ความว่างเพราะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองคำว่าเป็นศูนย์ตาคือความว่างความว่างในที่นี้มิใช่ตัวว่างแต่เป็นตัวที่ไร้คำบรรยายหากเรารู้สึกว่าในสมาธิของเรานั้นมีสุญญตาเป็นที่ตั้งนั้นจะไม่มีสภาวะอารมณ์ใดเลยเข้ามาเปรียบเทียบให้เราได้ นั่นคือสุญญตาของสมาธิดังนั้นเมื่อทำให้จิตเป็นสุญญตาได้หมายถึงว่าคุณทั้งหลายนั้นคุณโยมนั้นกำลังทำความสะอาดห้องนี้อย่างขาวสะอาดและพร้อมที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเพราะห้องนี้คือห้องสมาธิของคุณโยม
ที่คุณโยมพร้อมจะเปิดประตูนั้นมาเข้าสู่สภาวะตรงนี้ได้ทันทีหลวงพี่กำลังสอนให้คุณโยมนั้นได้รับรู้ถึงการจัดห้องให้เป็นส่วนของห้องสมาธิโดยเฉพาะเมื่อไรก็ตามที่เราถอนสมาธิออกไปคุณโยมไปทำงานหากอยากจะเข้าสมาธิคุณโยมก็แค่หลับตาลงแล้วระลึกถึงสภาวะของห้องสมาธิที่เป็นความว่างตรงนี้ตัวสภาวะณตรงนั้นตัวจิตคุณโยมจะเข้าสู่สภาวะของสุญญตาทันทีมันเป็นอัตโนมัตินี่คือความพิเศษของการที่ทำไมครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นจึงให้เรานั้นทำสมาธินั่นก็คือจะทำให้เคลียร์ห้องจิตดวงนี้ตัวนี้ให้มีสภาวะที่เป็นสุญญตาโดยเฉพาะตราบใดก็ตามที่คุณโยมนั้นเรียกว่าต้องไปเผชิญกับโลกธรรมต่างๆมากมายขอเวลาแค่5นาทีปิดประตูห้องน้ำที่ออฟฟิศและเข้าสู่สมาธิเข้ามาในห้องนี้มันจะว่างทันทีมันจะว่างเคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลสภาวะทุกสภาวะให้คุณโยมแล้วจากนั้นค่อยเปิดประตูไปถอนสมาธิแล้วเปิดประตูห้องน้ำออกไปกลับไปทำงานใหม่นั่นคือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เอาละ ก็เป็นช่วงสั้นๆให้คุณโยมขยับเนื้อขยับตัวก่อนที่จะถอนสมาธิเนาะเอาละก็ค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาทุกๆสภาวะเมื่อเรารู้ตื่นอยู่แล้ว ก็ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรก็ตามที่มากระทบอารมณ์เราที่มันเป็นเรื่องขุ่นมัวให้คุณโยมพิจารณาว่ามันขุ่นเพราะอะไรตอนที่มันขุ่นมันเกิดจากอะไรตัวไหนแล้วตอนที่มันดับไปมันเกิดจากตัวไหนที่ทำให้สภาวะอารมณ์นั้นขุ่นอยู่แล้วมันดับเนี่ยแม้จะดับไม่หมดถูกไหมมันด่าพ่อล่อแม่เราเนี่ยเฮ้ยแล้วตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เดินไปโกรธเหลือเกินโกรธเหลือเกินกูงานไม่เดินโกรธเหลือเกินคิดให้จบพิจารณาให้จบเมื่อขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บเราต้องปิดตัวจิตที่มันเป็นจิตสกปรกเอาไปให้ได้แม้ได้ยินเสียงเจอเจ้าเขาจะไปพูดที่ห้องอื่นก็ตามจิตมันยังคิดลบถูกไหมแต่ช่วงนี้มันคลายไปเพราะอะไรให้เราพิจารณาแล้วจงพิจารณาต่อไปอีกอ๋ออันนั้นเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่หาที่ลงไม่ได้มูทนาสาธุที่เขาเห็นเราเป็นแค่ตรงที่ทำให้เขาสบายใจเกิดขึ้นพอแล้วทำงานต่ออย่าใส่ใจแค่ตรงนั้น ชื่อพ่อแม่เป็นเรื่องสมมุติเราสมมุติในความเครียดแค้นที่เขาบูลลี่เขาด่าเราไอ้นู่นไอ้นี่โอ้นะสรรพสัตว์มาทั้งหมดมันคือสมมุติถ้าคุณโยมไปรับสิ่งสมมุติขึ้นมาความเครียดแค้นเกิดขึ้นเหมือนกับที่วัยรุ่นทั้งหลายมีเรื่องกันใช่ไหมต่อยกันทีนึงมาแล้วโอ้โหเป็นดงเลยสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มากันหมดเหมือนมันเลี้ยงไว้เป็นไร่เหมือนมันฟาร์มปล่อยให้คนนู้นคนนี้เป็นศัตรูเราเนี่ยภาวะอารมณ์เนี่ยปล่อยไปสมมุติทั้งนั้นเลยและอีกคนนึงก็ชักปืนมายิงเพราะอ๋อเขาด่าผมครับเห็นไหมด่าเพราะเรื่องสมมุติจริงๆแล้วมันไม่มีเลยมันเป็นแค่ลมปากซึ่งสร้างภาพลักษณ์ในตัวจิตขึ้นมาแล้วทำไมเด็กไทยจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะขาดสภาวะการสอนและรู้ตรงนี้ถูกไหมมันหายไปจากบทเรียนไงคุณโยมนี่เมื่อก่อนไม่มีนะลุมกระทืบกันไม่มีมีแต่ตัวแกกับฉันมาตัวแล้วพอต่อยกันปุ๊บเป็นเพื่อนกันเลยสมัยนี้อันนี้เรื่องนักเลงไม่จริงไงเขาลุมกันหลวงพี่ก็เห็นแล้วไม่เป็นละอ่ะรับพรเนาะสาธุสาธุถ้าพร้อมแล้วกรวดแห้งนะกรวดน้ำแห้งยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยทามณิโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ
อาภิวาทนสิริสนิจาวุฒาปัจจายิโนจาตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพาพุทธานุภาเวนะสัพพาธัมมานุภาเวนะสัพพาสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีเตสะสัทธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิธนังลาภังสุทีภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุทิยจยสวาสตวัตสาจะอายุจะเชียวสิทธิภวันตุเตภาวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนสัทธาสุเทภวันตุเตภาวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนสัทธาสุเทภวันตุเตภาวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุอาเวนะสาธาสวัสดีพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุ เอาละก็หลวงพี่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความตายหลายคนก็ฮะเจอหลวงพี่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วหลวงพี่เนี่ยจะพูดอยู่2เรื่องนะคุณโยมหลวงพี่จะพูดเรื่องกรรมกับเรื่องของความตายให้มันเป็นมรณานุสติคุณโยมไม่ชอบฟังในเรื่องความตายไม่แปลกเพราะคุณโยมไม่เคยเตรียมตัวแต่วันนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหลวงพี่ก็คือโยมเยเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนั่นคือความตายมันอยู่นิดเดียว2วันที่แล้วยังโพสต์กันอยู่พร้อมรับงานวันนี้ไปแล้วทุกคนเตรียมตัวไม่ทันใน Facebook ตอนนี้ภรรยาของโยมท่านก็ไม่พร้อมจะรับสายใครเห็นไหมก็บอกเลยแล้วก็ ตัดพ้อตอนท้ายๆเหมือนกับว่าทิ้งลูกเมียไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย อันนั้นเนี่ยเราดูได้จากสภาวะจิตของคุณโยมซึ่งเป็นภรรยาของโยมน้องเขาก็ไม่ได้การเขาเรียกว่าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนไม่ได้ผ่านการเตรียมตัวแล้วไปเจอสภาวะแบบนี้มันจึงเกิดอาการช็อกแล้วรับไม่ทันรับไม่ไหวนั่นแหละนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เคยมองความตายว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกอยู่แล้วอะไรที่ใกล้ตัวที่สุดนะถูกไหมพราหมณ์ก็บอกอ๋อญาติสนิทมิตรสหายอย่างเงี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือความตายเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปตอนไหนเราจะไปเที่ยวสุดล่าฟ้าเขียวความตายก็จะไปกับเราเสมอๆมันไม่รู้หรอกตัวเราจะไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันสิเกิดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงย้ำเพื่อไม่ให้คุณโยมประมาทกันดังนั้นน่ะใครที่รับฟังอยู่คุณโยมต้องบอกว่าคุณโยมเป็นบุญเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้รับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่หลวงพี่พูดเนี่ยคือการเตรียมตัวว่าทุกๆสภาวะเกิดขึ้นได้วันนี้เราแข็งแรงพรุ่งนี้เราอาจจะพิการถูกไหมไม่มีใครรู้
ถ้าเรายังเป็นคนประมาทอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่กำลังจะบอกก็คือว่าไม่ให้ประมาท ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นสอนอยู่แล้วว่าอย่าประมาทกันนะในเรื่องแบบนี้ทุกๆเรื่องนั่นแหละในกรณีตรงนี้ที่หลวงพี่ถึงได้บอกว่าเมื่อผู้ที่ขาดการฝึกฝนในเรื่องของสติเวลาเจออะไรก็ตามที่มันกระทบเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยคราวนี้คุณโยมมันจะทำอะไรมันจะมืด8ด้านเหมือนคนตาบอดเลยแต่อันนี้มันคือสติมันบอดมันคิดอะไรไม่ออกแล้วก็จะมีบุคคลอีกจำพวกหนึ่งที่ไปหาใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะไปแล้วนะเขาเป็นคนดีนะเดี๋ยวไปตอกย้ำเขาอีกคือจริงๆแล้วรู้อยู่แล้วล่างอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปบอกว่าเขาเป็นคนไม่ต้องไปพาเขาระลึกตรงนั้น แค่นั่งนิ่งๆให้เขาคุยกับตัวเองถ้าสมมุติว่าเขาหนักนะก็แค่เข้าไปประคองธรรมดานั่นคือสิ่งที่ควรจะทำไม่ต้องไประลึกเลยเนี่ยเรารู้จักเนี่ยเขาเป็นคนดีมากไม่ต้องระลึกคนกำลังเสียใจอยู่ไประลึกความหลังเพื่อเสียใจบอกเฮ้ยข้ากับผู้เสียชีวิตรู้จักไม่ต้องเข้าใจไอ้ที่มาเนี่ยรู้จักเขาหมดแต่ไม่ต้องไประลึกความหลังให้ผู้ที่เขาเป็นผู้ใกล้ชิดนั้นเสียใจไปมากกว่านี้ ก็แค่ว่าพร้อมจะรับฟังหรือยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์เตรียมตรงนี้ไว้นะเตรียมหลักฐานเอาไว้นะเดี๋ยวต้องไปแจ้งอำเภอนะเนี่ยว่าตรงนี้เกิดเหตุตรงนี้ขึ้นไปเอาใบมรณะซึ่งโรงพยาบาลเขาจะออกให้เตรียมไว้เลยแล้วถ่ายเอกสารไว้แล้วจะขนย้ายยังไงไปติดต่อมูลนิธิไปติดต่อที่วัดไปตรงนั้นตรงนี้ดำเนินการค่อยๆดำเนินการแต่ถ้าโยมดำเนินการให้ทางด้านตรงนี้ได้ดำเนินการไปก่อนนั่นแหละและในส่วนของศาลาค่าศาลาไม่ต้องไปวัดดังเก็บหนักพระไม่ได้เรียกเก็บหรอกกรรมการวัดมันเป็นการตั้งประเมินของกรรมการวัดทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะวัดไหนก็ได้บทสวดเหมือนกันหมดแค่นั้นเลย เพราะฉะนั้นก็เนี่ยอย่างที่หลวงพี่บอกว่าวิธีการเตรียมตัวว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างทั้งหมดทั้งมวลและรอจบงานค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งให้มันเป็นสเต็ปชีวิตเนาะเพียงแต่ว่าหลังจากที่คืนนี้สมมติมันเกิดเหตุขึ้นมีใครไปนอนเป็นเพื่อนเขาไหมนั่นเนี่ย นอนในที่นี้ก็คือคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเขาเสียใจก็แค่ปลอบแล้วก็ไปเปิดไม่ธรรมะก็อะไรก็ได้ที่มันทำให้เขาลืมนั่นแหละแค่นั้นเองลืมไปชั่วขณะก็ยังดีเพราะบางทีคนไม่เคยนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์เนี่ยมันจะนึกถึงภาพเก่าๆภาพที่เราสองคนรักกันมีความสุขแล้ววันนี้เธอจากฉันไปเธอปล่อยมือฉันแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะตีกลับมาให้เสียใจเล่นๆตัวนี้เขาเรียกมารไอ้ตัวจิตมารเนี่ยเป็นตัวซ้ำเติมเห็นไหมที่หลวงพี่ย้ำตรงนี้เพราะว่าตัวจิตทั้งนั้นเลยที่มันเป็นอุปสรรคให้กับทุกท่านหลวงพี่พยายามจะไม่ให้เอาสิ่งที่อยากให้ตัดก็คือจิตอันเป็นอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นอย่าให้เขาไปนึกถึงตรงนั้นแต่นึกถึงว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปอยู่ให้ได้คนทุกคนต้องจากกันคุณโยม ไม่มีใครเกิดมาแล้วคู่กันเลยอ๋อฝาแฝดไงหลวงพี่ไม่ใช่แม้ฝาแฝดเองก็ตามเขาต้องออกมาทีละคนถูกไหมเอาออกมาก่อนเป็นพี่ไม่มีหรอกหลุดมาทีเดียวดึงจุ๊บพวดพร้อมกันเลยบันทึกเวลาบ้าไปแล้ว ไม่มีหรอก นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันออกมาทีละคนแล้วเวลาไปก็ไปทีละคนนะตอนเด็กๆ เราต้องอาบน้ำให้ตอนตายก็ต้องอาบน้ำให้เขาทั้งหมดทั้งมวลเป็นวัฏจักรนี่พอสมควรเนาะสิ่งที่หลวงพี่บอกอะว่าวันนี้ที่หลวงพี่บวชก็ต้องปฏิบัติเต็มที่แต่มันก็ยังมีผ้าเหลืองอย่างหลวงพี่อะอีกเยอะที่ยังไม่ปรากฏที่เป็นข่าวและกำลังจะรอเป็นข่าวก็อีกเยอะ
มันก็เหนื่อยเหมือนกันในขณะของการที่เราเต็มที่กับการปฏิบัติแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆรูปท่านก็เหนื่อยท่านจึงบางรูปที่ออกอากาศไปเนี่ยท่านก็พูดธรรมะไปด้วยนะแต่ท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านเผยแผ่แทบตายเผยแผ่ออกไปเนี่ยแทบตายธรรมะพระพุทธเจ้าแต่มีพระเพียงแค่รูปสองรูปแต่มันเป็นข่าวอัดเข้าไปปุ้มมั่วสีกาบ้างแอบกินเหล้าบ้างนี่นู่นนั่นน่ะแล้วมันเล่นหลวงพี่บอกแล้วไงว่านักข่าวเนี่ยจะเล่นพระครูตำรวจหมอ4อย่างถ้าเป็นข่าวนะคุณโยมขายได้หมดแต่นักข่าวหารู้ไหมว่าการคือการนำเสนอข่าวพระที่ผิดวินัยเนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ถ้าแบบไม่ผิดขึ้นมาแล้วเกิดเหตุขึ้นมานี่ซวยเลยนะนั่นแหละนักข่าวจะซวย นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนี่นะมันต้องมันแต่จริงมันก็ต้องช่วยกันแต่บางทีมันก็เหนื่อยหลวงพี่ก็เหนื่อยนะหลวงพี่ก็พยายามบอกเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำก็เต็มที่หลวงพี่จะไม่สังเกตไหมคุณโยมมาทำชุดร่วมบุญหน่อยแต่หลวงพี่ไม่ทำข้างนอกเลยคุณหลายๆท่านบอกว่าหลวงพี่ทำไมทำแต่วัดฝ่ายหินไม่ทำที่อื่นวัดตัวเองยังไม่ดีเลยจะไปช่วยที่อื่นก็โดนเขาด่าสิทำของเราให้มันดีก่อนแล้วก็ค่อยจบแต่พอเป็นคารวาสปุ๊บเนี่ยวัดสายหินท่านก็อยู่ตัวแล้วคราวนี้หลวงพี่ก็จะไปช่วยโรงเรียนบนดอยสำนักสงฆ์ที่ท่านต้องการความช่วยเหลือไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ที่หลวงพี่ทำกันอยู่แล้วไงถ้าคุณโยมติดตามหลวงพี่มาตั้งแต่ต้นๆจะรู้ว่าอย่าใช้คำว่าจิตอาสาหลวงพี่ว่าหลวงพี่มีจังหวะหลวงพี่ไปช่วยเหลือคือจิตอาสามันต้องเป็นงานๆแต่หลวงพี่ไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นหลวงพี่ไปก่อนที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นแหละไม่ได้รวยทั้งหมดทั้งมวลโยมๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็มาช่วยหลวงพี่นี่หลวงพี่ต้องการข้าวสารไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดซะเลยหลวงพี่ต้องการข้าวสารนะคุณโยมเพื่อที่จะนำไปถวายให้กับวัดสำนักสงฆ์ที่ท่านอยู่บนดอยที่หลวงพี่ไปติดเครื่องรองน้ำอ่ะแต่ละที่โอ้โหดอันนี้โหดถ้ามีโอกาสเนาะก็หลวงพี่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้คุณโยมท่านไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายถ้าข้าวสารที่เราท่านที่เขาใส่ถุงอะไอ้ข้าวสารที่ข้าวเก่าที่เขามาโฆษณาไม่เอานะไม่เอาที่เป็นขมเป็นขาวเลยไม่จานำถวายเดี๋ยวพี่จะเป็นตัวแทนท่านเนี่ยไปถวายเขาขายยังไงอะถุงละ3 โลป่ะ3 หรือ 5 กิโลหลวงพี่จำไม่ได้จ่ายกับข้าวไงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะแม่นถ้าเป็นคารวาสหลวงพี่ชอบทำกับข้าวหลวงพี่จะรู้น่าจะ5 กิโลนะใช่ไหมเดี๋ยวนะสมมุติเอาวัดละ10 ถุงเนาะหลวงพี่ต้องการวัดละ10 ถุง4 วัดก็40 ถุงแค่นั้นไม่เอาปัจจัยหลวงพี่อยากได้เป็นข้าวเอาขอแค่เอาหรือ5 ถุงพอวะมันก็กลัวไม่มีรถขนเอา10 ถุงอะเพราะท่านออกมาก็กันดารแล้วเนาะแล้วก็เอางี้เอา5 ถุงพอเอา5 ถุงแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกอาหารแห้งเดี๋ยวนะหลวงพี่อะเป็นพระแล้วหลวงพี่ต้องยอมรับว่าบางอย่างหลวงพี่โง่ผักกาดดองเนี่ยผักเดี๋ยวนะผักกาดดองนี่เขาใส่หายป่ะคุณโยมหรือเขาเป็นแพ็คอันนี้หลวงพี่ไม่รู้จริงคือถ้าได้ผักกาดดองแล้วก็กุ้งแห้งไม่เอามั้งไม่เอาคือหลวงพี่จะจัดเป็นเซตวัดเนี้ยสำนักสงฆ์เนี้ย1 เซตถวายครับท่านอันนี้ญาติธรรมท่านร่วมกันอันนี้ไอเซต
ไม่เอาปัจจัยอยากได้ตรงนี้เพื่อที่นําส่งอันเนี้ยเนาะเนาะเนาะถ้าพอจะมีเนาะอันนี้หลวงพี่บอกไว้ก่อนใส่กระป๋องก็มีเป็นถุงก็มีเจ้าค่ะเป็นเดี๋ยวนะปีไม่ได้ปอมแปมถ้าเป็นกระป๋องอ่ะไม่รู้อ่ะหลวงพี่อยากได้อย่างละสองโถวัดละสองโถแล้วก็อะไรอีกนะคือของแห้งอ่ะอยากให้ท่านเพราะว่าท่านออกมาลำบากกันนะ แต่ว่าท่านภาวนาจริงไงหลวงพี่ถึงได้กล้าการันตีงั้นเดี๋ยวนำถวายไปติดตั้งอีกรอบนึงก็นำถวายพวกน้ำปลาน้ำตาลนิดๆหน่อยๆไอ้ตรงนี้เดี๋ยวหลวงพี่หาได้ไม่เป็นไรเนาะจริงไม่รู้จริงนะหลวงพี่นึกไม่ออกเพราะเวลาพอมันนึกได้ปุ๊บหลวงพี่จะพูดทันทียอมพี่จันจะอะไรวะอย่างคนป่วยวัย84นอนติดเตียงบางวันหลับนานบางวันลืมตาคุยด้วยไม่เข้าใจเพราะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนอนในโรงพยาบาลรามาเป็นเดือนแล้วแบบนี้จะขอเอากลับบ้านหรือแล้วแต่หมอสั่งค่ารักษาเป็นแสนแต่ใช้บัตรทองจ่ายจริงสัก60บาท อันนี้แล้วแต่เราว่าจะเอากลับมาไหมถ้ามีโอกาสในการดูแลเนาะโยมแม่หลวงพี่ก็เหมือนกันนอนนอนจนพี่สาวแบบโมโหอะลุกได้แล้วลุกเขาทะเลาะกันแต่ความหวังต้องดูที่เจตนานะทุกคนที่บริเวณรอบๆ บ้านเนี่ยคิดว่าโยมพี่สาวหลวงพี่เนี่ยดุว่าโยมแม่เพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่หลวงพี่จะอยู่เพราะหลวงพี่จะรู้ลุกขึ้นมามั่งเดินมั่งอย่ามานอนอย่างนี้มานอนกินนะมันใช่ที่ไหนล่ะสบายไปแล้วลุกขึ้นเดินเดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำเดินเพราะอะไรรู้ไหมดูที่เจตนาถามว่าตรงเนี้ยโยมพี่สาวหลวงพี่เนี่ยบาปไหมที่ตวาดโยมแม่สำหรับหลวงพี่หลวงพี่บอกเลยว่าท่านทำถูกมันมีนัยยะเพราะโยมแม่ไม่ยอมลุกเลยทั้งที่ตัวเองลุกได้พอไม่ลุกเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงแล้วมันแล้วแต่คราวนี้จะกลายเป็นคนติดเตียงจริงๆแล้วคราวนี้มันจะเรื่องใหญ่เขาถึงต้องบังคับเดินให้เดินบ้างให้ออกกำลังให้เอาง่ายๆข้อต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกล้ามเนื้อจะได้ไม่ติดไม่ยึดเพราะไม่งั้นถ้ายึดนะปุ๊บมันเดินงักไปกันใหญ่เลยคราวนี้รออย่างเดียวเขาทำถูกอันนี้หลวงพี่ชื่นชมหลวงพี่เหมาะกันแล้วถ้าหลวงพี่ไม่ได้หลวงพี่ตามใจหลวงพี่เป็นคนตามใจโยมแม่อ๋อถุงละ5โลมี5ทับ15ป๋อมแปมบอกมาข้าวกระสอบตามตลาดขายเป็นกิโลเอาเท่าไหร่ก็ได้อ๋ออันนี้โยมพี่จันตลาดข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียวท่านคงไม่หุงอะอ๋อแล้วก็อ๋ออาหารสุนัขคืออย่างนี้อย่างที่หลวงพี่ไปอ่ะท่านเลี้ยงแมว40ตัวตกใจมากหลวงพี่ติ๊กที่วัดดอยลังกาแมว40ตัวและแมวของท่านน่ารักมากเป็นแมวตาสองสีถ้าคุณโยมอยากจะไปครับไปขอเรื่องของเรื่องก็คือชาวบ้านเอามาปล่อยมันเอามาปล่อยเนี่ยไม่ตัวแรกๆแล้วมันก็ออกลูกออกหลานแมวมันท้องเร็วนะออกลูกน่ารักทุกตัวแต่ที่น่าตกใจคือเลี้ยง40ตัวคุณพระช่วยเลี้ยงแมว แล้วคราวนี้มีคนจะทำหมันท่านก็บอกว่าไม่ทำคือไอ้คนที่ทำหมันเนี่ยมันเขาเรียกว่าคิดผิดคุณโยมจำไว้นะถ้าจะทำหมันหมาในวัด
ไม่ต้องบอกพระ เดี๋ยวขอมาตรวจนะคะเพราะถ้าพระรู้ว่าทำหมันไม่ทำไม่ให้ทำเพราะถือว่าทำให้มันพิการไม่ได้พระเองเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยถ้าจะบวชเป็นหมันก็ไม่ได้นะบวชไม่ได้ถือว่าไม่ครบความเป็นชายหลวงพี่พัศกรท่านเคยเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็เป็นหนุ่มหล่อแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่ท่านเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเจ้าชู้ท่านก็ไปทำหมันซะแล้วพอถึงเวลาที่ท่านเต็มด้วยรสธรรมอยากจะบวชท่านก็ถามไงว่าไปถามพระอาจารย์ว่าพอดีผมทำหมันอันนี้จะบวชได้ไหมเฮ้ยถ้าทำหมันบวชไม่ได้ต้องไปต่อก่อนไปแก้หมันท่านบอกโอ้ทรมานมากต้องมานั่งคือให้หมอไปต่อนะ นั่นแหละเพื่อให้ความสมบูรณ์กลับมาพอแก้หมันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านถึงก็บวชได้เพราะฉะนั้นเวลาจะไปขอพระทำหมันแมวเนี่ยไม่ได้มันผิดวินัยมันเหมือนไปทรมานสัตว์อ่ะมันก็เป็นตัวกรรมของท่านดังนั้นจึงต้องหยุดในเรื่องของหมันแต่บอกว่าทำการรักษาค่ะค่อยๆทำตรงนี้ไม่มีปัญหานี่วิธีการแค่นั้นเลยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าถ้ามาบอกหลวงพี่ขอทำหมันหมาในวัดฝ่ายหินหลวงพี่ก็ไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับรู้ถือว่าไม่ได้ยิน นี่แหละอันนี้คุณโยมพจนาจริงค่ะความตายอยู่ใกล้ที่สุดสาธุสาธุถูกต้องเจริญพรเดี๋ยวนะอันนี้ไปแล้วปอมแปมบอกใส่ปี๊บคุณโยมจิตชาใส่กระป๋องคุณโยมจะปลากระป๋องเกลือน้ำปลามาม่าปลากระป๋องก็ได้เดี๋ยวคือมัน คืออย่างนี้เดี๋ยวดูพวกหอมพวกกระเทียมอะไรพวกเนี้ยนำส่งท่านยังตอนนี้ขอแค่ข้าวก่อนขอแค่ข้าวโยมพี่เจี๊ยบกับนักสการ์ค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมจินชาตรานกพิราบเป็นกระป๋องเล็กๆท่านหมายถึงแบบนี้หรือเปล่าเจ้าคะไอ้อย่างนั้นสิ้นเปลืองหลวงพี่มองว่าไอ้ที่มันคือถ้าปี๊บถ้าเป็นปี๊บเนี่ยมันจะดูไม่สะอาดเพราะว่าเกลือกับสารเคลือบกับไอ้เกลือเคลือบปี๊บเนี่ยเคลือบไอ้ตัวเคลือบปี๊บมันอันตรายสำหรับหลวงพี่นะ แต่คราวนี้ถ้าเป็นดังที่หลวงพี่ไปนึกถึงไอ้ที่มันเป็นโถพลาสติกแล้วมันมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นใจผักกาดดองอะอย่างนั้นนะอย่างนั้นหลวงพี่ว่าสะอาดเนาะอันนี้สำหรับหลวงพี่นะโยมพี่จันทรัตน์แล้วอย่างผู้หญิงเรามีลูกพอแล้วไปทำหมันก็ไม่ถูกละสิคะพูดยากมันเป็นความพอใจของแต่ละคนแต่ถ้าถามว่าณตรงนั้นทำให้ตนเองพิการใช่ไหมถูกใช่เ นาะคุณโยมจีชาส่งขนส่งไปท่านรับไหมเจ้าคะหรือรับเฉพาะคนที่ในท้องถิ่นที่เอาของไปให้เองที่วัดเจ้าค่ะคนในท้องถิ่นก็เดินทางเข้าวัดลำบากส่วนใหญ่แล้ว ท่านจะออกมาหาซื้อซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยลำบากมากหลวงพี่รับหมดถ้าโยมส่งเข้ามาอย่างเงี้ยหลวงพี่รับและเดี๋ยวหลวงพี่จะจัดไว้เป็นจุดๆถ้าหลวงพี่ได้รับของแล้วได้ปริมาณพอควรหลวงพี่จะบอกพอได้แล้วคุณโยมประมาณนี้กะปิด้วยกะปิด้วยลืมไปสำคัญพวกนี้เนาะ คุณเดี๋ยวนะคุณโยมมนตรีสาธุสาธุสาธุอ้อนมัสการค่ะพระพี่เลียวส่งใจช่วยพี่เยกันค่ะก็เดี๋ยวจบตรงเนี้ยเนี่ยนี่เลยเวลาแล้วแต่ไม่เป็นไรจบตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่เดี๋ยวต้องไปทำวัดเย็นแล้วก็ไปกรรมฐาน ในอุโบสถนิดนึงก็ต้องส่งตรงเนี้ยทำได้แค่ส่งบุญเนี่ยแค่นั้นเองโยมพี่สุวรรณยากาศนักการค่ะเจริญพร
เนาะเพราะฉะนั้นหลวงพี่ทําให้ได้เท่าที่ทําได้ก็ทั้งหมดทั้งมวลแหละหลวงพี่ทําให้กับทุกท่านแหละที่เรียกว่าได้รับฟังแล้วก็ได้รับแล้วก็ได้ยินเวลาจะทําอะไรก็ตามหลวงพี่แผ่เมตตาหมดนั่นน่ะ กี่วัดคะหลวงพี่ผมแปมถาม4วัดสี่วัดที่จะเอาเข้าไปให้ก็เดี๋ยวหลวงพี่ต้องนัดวันกันอีกทีหนึ่งเพราะจะต้องขนของลงเข้าไปออฟโรดอ่ะนะอีกรอบหนึ่ง คือที่ผ่านมาหลวงพี่มีพยานเยอะ ก็เลยโอเคเพราะท่านไปช่วยกันติดตั้งและภาพที่คุณโยมเห็นน่ะนั่นคือป่าเลยล้วนๆนั่นน่ะเพราะไปติดเครื่องกรองน้ำเพราะท่านต้องใช้น้ำดอยแล้วต้องกรองอีกทีหนึ่งแล้วหลวงพี่ก็ไปติดตั้งเครื่องเล็กให้อีกทีหนึ่งสำหรับเอาไว้ดื่มใช้ฉันหรือว่าต้มนั่นน่ะอ่ะก็พอสมควรวันนี้เลยไม่ได้ตอบคำถามมากแต่ว่าให้เป็นมรณานุสติไปในเรื่องของการพบเจอนะจากภาคพบเจอก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะตามกำลังตามพอสมควรแล้วเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้หลวงพี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ไม่รู้ว่าคือจะต้องตรวจทุกๆ2เดือนถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมาจัดรายการได้ยกเว้นว่าช่วงบ่ายเนี่ยอาจารย์ท่านอาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์จะพาคณะเข้ามาดูเสาอุโบสถเพื่อที่จะตีราคาก่อนว่าถ้าจะต้องทำเสาอุโบสถเนี่ยเป็นคู่นะจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่เพราะหลวงพี่จะทำทีละคู่แค่นั้นเองเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรับพรนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอปิดรายการชั่วคราวเนาะสักคู่เพราะเดี๋ยวต้องไปทำวัดเย็นต่อสัพโรกาวินิมุตโตสัพสันตาปวาจิตโตสัพเวรมาติยกันโตเนปุตโตจตุวังภวสัพพิยติโยวิวันชันตุสัพโรโกวินาสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังปาลังนิพานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุแล้วเดี๋ยวไว้ เจอกันเนาะถ้าพรุ่งนี้หลวงพี่มีแรงก็ซัดต่อเลยไม่ให้ขาดตอนเพราะหลวงพี่ชอบรายงานความเป็นมาเป็นไปของวัดฝ่ายหินมันเป็นปัจจัยของคุณโยมเราพี่ต้องรายงานอยู่เรื่อยๆอ้าวแล้วไว้พบเจอกันเนาะอ้าวสาธุสาธุจ้า